can't see your voice.กลับสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบผ่านไป2รอบแล้วครับพี่ลิงครับผมตอนนี้เท่าๆนะเท่าๆกันคนเสียงเพราะออกไป1คนเสียงเพี้ยนออกไป1ถือว่าตีตื้นมาได้ดีอยู่เพราะวันนี้ยากจริงๆยากยากมาดูรอบนี้กันครับเข้าสู่การค้นหาในรอบที่3ครับจับผิดลิปซิงค์นักร้องปริศนาทุกหมายเลขจะลิปซิงค์1เพลงครับถ้าเป็นนักร้องเสียงเพราะจะลิปซิงค์เสียงของตัวเองแต่ถ้าเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนจะลิปซิงค์เสียงของคนอื่นครับครับผมเขาหลอกเราได้เช่นกันนะครับอาจจะแกล้งไม่งับปากก็ได้ต้องดูให้ดีและดูว่าเสียงเหมือนกับตอนที่เขาพูดหรือเปล่านักร้องปริศนาหมายเลข1ลิปซิงค์ครับปิดปากไว้นางไม่เห็นพูดนะร้องไม่ได้คนเหมือนเอาไมค์บังไว้อะเหมือนแบบไม่ให้เห็นปากว่าตกลงขยับไปในทิศทางไหนกันแล้วเขาจะให้วางไมค์วันนี้เหรอแต่จากการพูดในรอบแรกจนมาถึงตรงนี้ค่ะพี่อีทเป็นว่าเนื้อเสียงรอบที่เขาลิปซิงค์กับเนื้อเสียงรอบที่เขาพูดมีความคล้ายคลึงกันมั่นใจว่าจากการลิปซิงค์แล้วก็จากการพูดเสียงคล้ายคลึงกันคนเนี้ยร้องเพราะค่ะพี่อีทเพราะครับพี่หอยครับการที่เขาเอาไมค์จอดไปที่ปากเนี่ยนะครับหมายถึงเขาเนี่ยพยายามบดบังในสิ่งที่เขาทำได้ดีอยู่คือการซิงค์ได้เนียนเขาเต็มทุกอันน่าจะลุกครึ่งครึ่งอะไรอ่ะครึ่งบกครึ่งน้ำโยนมาเขาต้องเล่นผมว่าเขาต้องร้องเพราะครับเพราะครับฝั่งนั้นตะกี้บอกว่ามองไม่เห็นเพราะไมค์บังใช่ไหมฝั่งเราเห็นแต่ฝั่งเราเห็นชัดเห็นคำหนึ่ง time มีสำเนียง time คำว่า time time ใคร time ไม่ใช่ครับ time เวลาไม่ใช่ time ไม่ได้ time ไม่ได้เป็นเวลา time เวลาเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะเป็นคนร้องเพลงเพราะครับนักร้องปริศนาหมายเลข3 lip sync ครับอนุบาลหมีน้อยดูดิโอ้ก้าวมาทีจ้าโอ้ก้าวจริงไม่จ่าได้สวยท่าทางกับสิ่งที่เขาร้องกับปากที่เขาอ้าเนี่ยมันไม่ได้มันไปคนละทางกันเลยอ่ะดูแล้วไม่น่าจะเป็นคนร้องเพลงเพราะเลยเพี้ยนแน่ๆครับเคียวคุณไปไหนนะฮะคุณเอาเคียวไปเก็บป่ะฮะพอเกี่ยวข้าวต้องใช้เคียวแต่ถ้าเกิดเกี่ยวเธอไว้ในคนเดียวต้องใช้อะไรนะครับผมเนี่ยต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ผมเห็นต่างนะเพราะผมรู้สึกว่าเนื้อเสียงเขาเนี่ยมันมีความบางเหมือนกับเสียงพูดเขาตะกี้คือผมเห็นแล้วว่าเขาแบบเหมือนพยายามจะลงตึงตึงตอนจบอะจะลงไม่ตรงจังหวะเพราะเขาตั้งใจจะแกล้งไงเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเพราะผมว่าเสียงที่ลิปซิงครับไม่ใช่เสียงน้องเพราะเสียงที่ลิปซิงเสียงนั้นน่ะเสียงดีมากนะผมว่าเพี้ยนครับเพี้ยนครับคิดว่าเพี้ยนครับนักร้องปริศนาหมายเลข5ลิปซิงครับมันมีการสื่อออกมาด้วยหลายๆอย่างนะเพราะฉะนั้นตอนนี้หมายเลข5เนี่ยพยายามสื่อให้เรารู้ได้เลยว่าเขาเป็นคนร้องเพลงได้ก็คือการดีดนิ้วลงจังหวะการถือไมโครโฟนการโยกตัวเสียงพูดกับเสียงร้องของเขาเมื่อสักครู่นี้เป็นเสียง
เดียวกันซึ่งมันอาจจะมีความหนาบางกว่ากันหมายเลข5ร้องเพลงเพราะมากเมื่อกี้คุณเห็นไหมครับตอนที่เขาดีดนิ้วเขาใช้นิ้วอะไรนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนิ้วชี้เขาใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้เอ้ยเก่งธรรมดาคนเราจะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วกลางแต่คุณลองใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งดีดนิ้วสิฮะไม่ดังเมื่อกี้เขาใช้อยู่ฮะไม่ดังไม่ดังแสดงว่าเขาไม่มีทักษะทางด้านดนตรีและร้องเพลงครับผมตัดสินได้จากการดีดนิ้วเลยครับเขาเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนผมยังยืนยันเหมือนเดิมเหมือนครูอ้วนนะว่าเขาต้องเป็นนักร้องที่เพราะและเพราะมากด้วยใช่เพราะและเพราะมากด้วยต่อเลยครับนักร้องปริศนาหมายเลข6ลิปซิงครับเขาป่ะโหอันนี้ยากมากนะเพราะว่านี่คือเขาดูมั่นใจด้วยแล้วก็เสียงมันดูไม่เหมือนกับเสียงที่เขาพูดแต่คือนักร้องบางคนเสียงเขาก็ไม่เหมือนกับเสียงร้องไงครับบางคนก็เสียงแหบแต่ก็ร้องเพลงเพราะผมว่าหมายเลข6ก็น่าจะเก็บไว้ก่อนนะเพราะผมจากความรู้สึกผมว่าเขาน่าจะเป็นนักร้องที่ร้องเพราะครับผมครับมันดูมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าน้องพยายามจะร้องไม่ให้ตรงแต่เสียงที่ร้องก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงน้องหรือเปล่านะครับผมว่าโดนหลอกอ่ะผมว่าเพี้ยนครับนักร้องปริศนาหมายเลข7ลิปซิงครับเมื่อกี้น้องเขาเต้นท่าอะไรฮะท่างูฮะท่างูผมขออนุญาตเล่าสักนิดนึงจากคุณพ่อผมหลังจากที่พ่อเข้าไปโดนงูเห่าฉกเข้าหน้าโดนฉกไปแล้วเข้าตาแล้วตอนนี้ปิดตาข้างหนึ่งครับผมเมื่อกี้น้องหิ้วเหมือนลักษณะเป็นหมุนงูเหลือมพ่อมันเข้าไปในป่าเอาไงแล้วมาเจองูเหลือมครับไปรอบนึงงูเหลือมไปเจอพ่อผมพันตัวพ่อผมปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บโอ้รัดแน่เลยพ่อผมต้องกระถาครับผมงูเหลือมก็หลุดออกเลยงูเหลือมรัดพ่อกระดูกโอ้โหหักเปียกกึกกักกึกกักโอ้ยตอนที่พ่อเดินปังปังอันแรกดีกว่าบอกพ่อพี่ไปเดินห้างบ้างนะครับพี่เข้าป่าอย่างเดียวเลยพ่อชอบเข้าป่าไปเดินห้างบ้างพี่ผมบอกแล้วหมายเลข7ทําแปรร้องเพลงเพราะมากครับเพราะเบอร์7เนี่ยดูจากการลิปซิงค์การเต้นเพอร์เฟคเลยค่ะพี่อีทถ้าเขาลิปซิงค์ได้แบบเคอะเขินการขยับปากกับการลีลาท่าเต้นถ้าไม่เจ๋งจริงการจะสอดคล้องไปด้วยกันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเป๊กว่าเบอร์7เนี่ยสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างความสวยท่าเต้นแล้วก็เนื้อเสียงมั่นใจว่าร้องเพราะค่ะเพราะเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับเป๊กกี้ที่ซิงค์เมื่อกี้เห็นชัดมากเลยทุกคำคำสุดท้ายที่มาเข้าฝันมันมีก็มีปิดปากด้วยสรุปว่ายังเพราะเหมือนเดิมครับคิดว่าเพราะนะครับทุกหมายเลขลิปซิงค์ไปหมดแล้วแต่ในรอบนี้ต้องเอาออก2หมายเลขครับยากหน่อยตัดสินใจให้ดีครับว่าคุณจะคัดใครออก2หมายเลขครับเอาคนเสียงเพี้ยนนะฮะ3 3 7 3 5 1 5 6คัดใครออกครับ3กับ6ครับหมายเลข3ครับและหมายเลข6ครับนักร้องปริศนาหมายเลข3ผมขอฟังเสียงคุณชาวนาแบบหนูต้องทำใจสุดท้ายยังไงก็ต้องตายด้วยพิษงูใช่ไหมคะท่าทางกับสิ่งที่เขาร้องกับปากที่เขาอ้าเนี่ยมันไม่ได้มันไปคนละทางกันเลยอ่ะเพี้ยนแน่ๆครับเนื้อเสียงเขาเนี่ยมันมีความบางเหมือนกับเสียงพูดเขาเพราะว่าเพราะผมว่าเสียงที่ลิปซิงครับไม่ใช่เสียงน้องเพราะเสียงที่ลิปซิงเสียงนั้นน่ะเสียงดีมากนะผมว่าเพี้ยนครับOh!
ยากอ่ะน้องหญิงเป็นใครมาจากไหนเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อปวีณาวรรณสิริมงคลนะคะก็ตอนนี้เป็นพนักงานการตลาดค่ะอยู่ที่ Workpoint ไม่ใช่ค่ะเป็นพนักงานการตลาดร้องเพลงไม่ได้เลยชอบร้องเพลงมากนะคะชอบร้องมากจริงเหรอเฮ้ยชอบไปร้องคาราโอเกะมากอยากได้เพื่อนไปร้องเพลงด้วยไหมเออชวนคุณพ่อพี่ป๋องสิครับเอามาเหรอเออใกล้ได้ไหมครับจะได้เลือกเข้าป่าสรุปครับนักร้องปริศนาหมายเลข3เป็นนักร้องเสียงเพี้ยนขอบคุณมากครับหญิงครับนักร้องปริศนาหมายเลข6ผมขอฟังเสียงคุณเพลงพี่บอกว่าแพ้คนสวยแบบหนูนี่ยังสวยไม่พออีกเหรอคะจิกด้วยจิกด้วยเดี๋ยวดูแฮทวงเคลียร์พร้อมเสียงแฮทวงเคลียร์ว่าเขาร้องเลยเขาดูมั่นใจด้วยแล้วก็เสียงมันดูไม่เหมือนกับเสียงที่เขาพูดแต่คือนักร้องบางคนเสียงเขาก็ไม่เหมือนกับเสียงร้องไงครับจากความรู้สึกผมว่าเขาน่าจะเพราะครับผมเสียงที่ร้องก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงน้องหรือเปล่านะครับผมว่าโดนหลอกอ่ะผมว่าเพี้ยนครับเจนนี่เป็นใครมาจากไหนแนะนำหน่อยครับสวัสดีค่ะเจนนี่ค่ะปวริสากุมภพันธ์ค่ะอายุ28ปีปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์บริษัทเอกชนค่ะแล้วก็รับแต่งหน้าฟรีแลนซ์ด้วยค่ะเป็นช่างแต่งหน้าจริงๆแล้วร้องเพลงด้วยไหมก็รับร้องเพลงด้วยค่ะเป็นฟรีแลนซ์ก็คือรับงานใช่เพลงถนัดคืออะไรเพลงแนวนี้หรือว่าสากลหรือว่าอะไรฮะลูกทุ่งเลยค่ะลูกทุ่งเลยนี่ไงลูกคอดีเลยลูกเอื้อนนะเพราะเต็มคำมากเลยแต่ตอนลิปซิงค์คุณออมเสียงไว้ใช่ไหมค่ะไม่ต้องออมทำไมหลอกเราหลอกเราหลอกแบบครึ่งหนึ่งใช่ไหมครูอย่างนี้เรียกหลอกใช่ครึ่งเสียงครึ่งคำโอเคสรุปครับนักร้องปริศนาหมายเลข6เป็นนักร้องเสียงขอบคุณมากครับสองสาวสองสำเนียงคุณเจนนี่และคุณหญิงก็ถูกคัดทิ้งเสียแล้วครับช่วงหน้าคุณอีทต้องเลือกแล้วครับว่าจะฟีเจอริ่งกับหมายเลขใดงูชกไม่น่าเชื่อแหละไอ้นี่แหละไอ้ตัวเดียวที่กัดพ่อพี่ป๋องโอ้ยตัวนี้เนี่ยตัวหรอตัวนี้พี่ตัวนี้เอง I can see your voice